International Grand Big Motor Sale 2017ค่ะและตอนนี้ค่ะทุกท่านอยู่กับช่วงกิจกรรมของบริษัทดร.ไบค์กรุงเทพจำกัดค่ะซึ่งปีนี้เราฉลองครบรอบ25ปีโดยคุณโยธินลีลาวนาชัยดำเนินธุรกิจการขายรถมอเตอร์ไซค์อะไหล่และอุปกรณ์การตกแต่งรับใช้ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ทุกท่านมาอย่างยาวนานพร้อมกับความจริงใจค่ะรอบที่ทุกคนรอคอยนี้ในส่วนของการพบนักแข่งชื่อดังระดับประเทศค่ะและเขาจะมาอยู่บนเวทีแห่งนี้แต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะพลาดไม่ได้เลยค่ะดิฉันจะขอแนะนำผู้บริหารใหม่ไฟแรงสาวสวยของเรานะคะที่ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะมาบริหารงานต่อจากคุณพ่อแล้วเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เธอกันนะคะว่าเธอมีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้มาคุมบางเหรียญกับธุรกิจขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณโชติชาลีลาวนาชัยหรือคุณแนทเลยค่ะสวัสดีค่ะแนทค่ะโชติชาลีลาวนาชัยค่ะปัจจุบันก็ช่วยคุณพ่อทำธุรกิจที่ดร.ไบค์ค่ะทั้งสาขาเชียงรายแล้วก็สาขาถนนประดิษฐ์ประดูธรรมค่ะบางคนอาจคุณหน้าคุณตาคุณแนทอยู่แล้วเนี่ยที่บริษัทเนี่ยจะเห็นเธอแบบจัดการอยู่นะหน้าบริษัทเนี่ยต้องบอกว่าต้องผ่านคุณแนทเลยนะคะก่อนอื่นเรามาถามคำถามคุณแนทก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าดร.ไบค์ของเราค่ะอยู่มาได้ยังไงยาวนานถึง25ปีค่ะสำหรับแนทนะคะดร.ไบค์ของเราค่ะมีผลิตภัณฑ์มากมายให้คุณลูกค้าเลือกใช้นะคะตามสโลแกนของเราเลยค่ะ Think of Big Bike Think of Dr. Bike ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายแบรนด์เลยมีอะไรกันบ้างคะจริงๆมีแทบทุกแบรนด์ที่ว่าทั่วโลกเลยนะคะแต่ยกตัวอย่างเนาะอย่างอาทิเช่นนะคะ Top 1ไอคูลค่ะแล้วก็เป็นโชคเอร์ลินกองแคนเอ็น FCC โยชิฮุระค่ะเวสล่าโอยาบุแล้วก็แชทค่ะโอ้โหต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญแล้วคำถามนี้เป็นคำถามที่อยากจะถามมากๆเลยคุณแนทเนี่ยเป็นเจเนเรชั่น2ที่มาสานงานต่อคุณพ่อเนี่ยแล้วที่สำคัญเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยได้บอกว่าเกี่ยวกับผู้ชายทั้งหมดแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันยากมากๆเลยแต่คุณแนททำได้อะเพราะอะไรคะแนทว่าแนทโชคดีค่ะที่ว่ามีคุณพ่อเป็นต้นแบบในการทำธุรกิจท่านจะคอยสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารการจัดการการดูแลพี่ๆพนักงานทุกคนให้อยู่กับธุรกิจของเราได้ค่ะสำหรับแนทแล้วอ่ะจริงๆการทำดีเนี่ยว่ายากแล้วแต่เราจะทำยังไงให้มันคงอยู่และดียิ่งขึ้นเนี่ยยากยิ่งกว่าเลยค่ะโอ้โหถึงได้เป็นดร.ไบค์มาถึงทุกวันนี้เอาเลยค่ะอยากให้คุณแนทฝากทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงกับลูกค้านะที่ต้องบอกว่าเป็นลูกค้าของดร.ไบค์อยู่แล้วหรือว่าเป็นลูกค้าที่กำลังจะก้าวเข้ามาในครอบครัวของดร.ไบค์ของเราค่ะฝากดร.ไบไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะเข้ามาที่บูธของดร.ไบขอบคุณที่สื่อที่ช่างภาพทุกคนขอบคุณน้องคิตตี้ที่น่ารักทั้งสามท่านวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณพนักงานทีมงานดร.ไบเพราะว่าถ้าไม่มีพี่ๆทุกคนก็ไม่มีแน่วันนี้แน่นอนค่ะแล้วก็สุดท้ายขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่แบบว่าให้โอกาสแนทเข้ามาทำงานธุรกิจของครอบครัวแต่ในสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วขอเชิญพี่ตู่ธุรกิจด้วยค่ะเย้ค่ะโอ้โหเซ็งอยู่ใกล้ท้องสวยเซ็งที่ไม่เซ็งก็ไม่หายนี่ยังเซ็งออกแล้วพี่ตู่กลัวหนูแน่ๆเลยพี่จะพูดว่าคนเดียวใช่ไหมพี่คนเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากนะครับในส่วนของทีมแข่งที่มาอยู่ในบ้านของดร.ไบค์สำหรับทีมแข่งทีมนี้ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เขาเรียกว่าทีมโอท็อปแต่ว่าเป็นแข่งระดับประเทศแล้วก็ที่สำคัญเคยแบบเป็นร่วมแจงนักแข่งเคยเป็นร่วมแจงในเรื่องของระดับโลกแล้วด้วยไปมาแล้วด้วยโอ้โหเขาอยู่ที่นี่แล้วเหรอคะอยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่นี่แล้วถ้างั้นเราเชิญเขามาเลยดีกว่าไหมคะถ้างั้นขอเชิญพี่แจ็คกุ้งค่ะกับทีม SPW ฟูลเฟอร์แมนนั่นเองค่ะโอ้โหหัวหน้าทีมของเรานี่เองเลยค่ะของดีเจน้ำมันเลยทีค่ะนี่ใช่ไหมคะทุกทีพี่ตู่บอกว่าเขาไปถึงระดับประเทศเลยก็ต้องบอกว่าพี่แจ็คเนี่ยเป็นผู้การทีมใช่ไหมฮะและที่สำคัญเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนักแข่งเองด้วยเป็นนักแข่งเองด้วยเอาเป็นว่าให้พี่แจ็คแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับชื่อนะครับสุภาพสราดีวันนะ
คยเป็นผู้จัดการทีมของเด็กออกแล้วก็เป็นนักแข่งด้วยคืออันนี้คือส่วนตัวหรือเปล่าครับส่วนตัวหรือเปล่าที่ว่าทำทีมแล้วจะต้องเป็นนักแข่งอีกด้วยเอาปากครับก็คือความชอบส่วนตัวด้วยครับชอบส่วนตัวนะครับ SPW มาจากอะไรเนี่ยโลโก้เนี่ยหลายคนที่อยากรู้ SPW โฆษณามาจากบริษัทแม่ที่ชื่อสีดวงสีดวงพี่แจ็คของเราก็มีทีมนักแข่งมาด้วยนะถึง2ท่านด้วยกันผมจะไม่คุ้นเลยนะไม่คุ้นเลยใช่ไหมคะบอกชื่อมาแบบแทบจะไม่รู้จักเลยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปพบกันทั้ง2คนเลยคุณเอกชัยเชียงวงหรือเดอะเบล SD1 ค่ะและคุณกฤตาวุฒิลุเอี่ยมคุณหน่อย400 Division 2นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเนาะมาถึงอยู่ทางนี้ก่อนเลยโอ้โหสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนค่ะสวัสดีครับผมเดเวลเอกชัยเจ้าของนะครับปีนี้ก็ลงตำแหน่งขันในรุ่นซูเปอร์สต็อกเอ็นทีหนึ่งนะครับสังกัดทีม SPW โปรสมาร์ทเลสซิ่งทีมครับครับสวัสดีครับผมชื่อใหม่คาถาวุฒิลุเอียดนะครับปีนี้ลงตำแหน่งขันในรุ่น400ดิวิชั่น2ครับในสังกัดทีมSPW โปรพมอนเลสซิ่งทีมโอ้มาเต็มนี่อยากทราบเหมือนกันว่าระหว่างผู้จัดการทีมเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในบ้านเราไปแล้วใช่ไหมนักแข่งเป็นผู้ที่พบปะจริงเพราะว่ากิจกรรมทุกอย่างที่ในรถเนี่ยเรียกว่าเอามาจากรถไฟจริงแล้วก็เอาไปใช้งานจริงใช้จริงเลยนะคะประทับใจอะไรยังไงบ้างเริ่มจากเบลก่อนเดี๋ยวทางพี่เบลก่อนแล้วกันนะคะก็เริ่มจากตัวพระเบกนะครับพระเบกคือแต่ก่อนก็เคยใช้ก็มาใช้ตัวเวียดนามในการขั้นตอนเดิมขั้นตอนมั่นใจในการที่คืออย่างสนามที่ต้องการเรามีความเร็วสูงเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและระยะเบรกเราต้องหาสิ่งที่สุดมาใส่ในการรถเราเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของรถกติกาซุปเปอร์สต็อกใช่ไหมฮะเป็นรถกติกาที่ใช้รถเดิมใช้เปลี่ยนข้อเปลี่ยนเดิมด้วยใช่ไหมฮะเบรกใช่เปลี่ยนแต่ผ้าเบรกได้คือคาลิเปอร์เดินแต่เปลี่ยนผ้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของผ้าเบรกมันจะหลากหลายตรงนี้ก็เลยใช้ผ้าเบรกของบ้านมอเตอร์ไบค์ชื่อผ้าเบรกยี่ห้ออะไรนะเบลล่าครับผมขอหน่อยนะครับของผมก็จะมีไอคองเบลล์บุญมีโซ่สไตล์นะครับแล้วก็ผ้าเบรกของเขาใช้แล้วก็อันนี้รุ่นอะไรรุ่นร้อยครับรุ่นร้อยโอ้โหโดนจุดอันนี้เราก็จะเวลาเหมือนเราใช้งานนะครับอย่างตัวผ้าเบรกอย่างที่เบลบอกก็คือลักษณะก็คือเวลาเราขับมาแล้วเราต้องหันสเปรย์ดูจริงๆนะครับมันก็จะมั่นใจก็คือใช้ระยะเบรกที่สั้นส่วนที่พวกฝังกองน้ำมันเครื่องอะไรครับที่ตั้งแต่ที่แข่งมาครับหลายสนามแล้วทั้งซ้อมด้วยอะไรเงี้ยครับลักษณะตัวการเครื่องยนต์จะไม่ต้องมีปัญหาก็เหมือนมีการกองตัวพวกเศษเขาเรียกเหมือนเศษเครื่องยนต์เศษสิ่งของของระบบความสึกหรออะไรเงี้ยครับก็ไม่ค่อยเกิดกับเครื่องยนต์ครับอย่างนี้คาดหวังขนาดไหนครับสำหรับการแข่งในปีนี้ครับปีนี้เนื่องจากรถตัวใหม่ขึ้นเข้ามานะครับก็คือเดี๋ยวทางเดือนหน้าเดทกันที่บุรีรัมย์สนามบุรีรัมย์ใช่ไหมคะแล้วคุณเบลคุณหน่อยไปแข่งด้วยใช่ไหมคะแข่งอะไรอยากจะฝากอะไรให้สำหรับนะคะทุกท่านที่ติดตามอยู่กับการแข่งระดับประเทศครั้งนี้บ้างคะก็ฝากติดตามในรุ่นซูเปอร์ไบค์ SB1 นะครับชาญเดินขึ้นใจแล้วก็ซูเปอร์สต็อกเอกชัยเชียงบอกนะครับเบอร์45นะครับแล้วก็มีซูเปอร์สปอร์ต600นะครับเบอร์16นะครับสังกัดทีม SPW ทั้ง3คนเลยนะครับก็เป็นทางมอเตอร์ไบค์เป็นผู้สนับสนุนด้วยนะครับผมอยากให้กล่าวอะไรถึงเราจะไปนี่ครับอ่ะท่านพี่แจ็คก่อนละกันก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแล้วก็ผลักดีๆที่สนับสนุนให้ทางทีมเราในส่วนของทีมโปรท็อปเล็กๆทีมนะครับขอบคุณมากครับไม่เล็กแล้วนะคะต้องบอกว่าทีมนี้เนี่ยเขาได้ทีมโอท็อปแต่ว่าโอ้โหรางวัลที่เขาได้มาเนี่ยกวาดมาแทบจะทุกสนามเลยนะคะแล้วก็ขอฝากไปด้วยนะกับการติดตามผลงานในสนามหน้ากับสนามบุรีรัมย์นั่นเองค่ะเดี๋ยวโอกาสนี้นะคะทางผลิตภัณฑ์ RK ของเรานะคะมีผลิตภัณฑ์โซ่เนี่ยรุ่น520UWRนะตัวเดียวกับที่มาร์คมาร์คเฟสใช้ในการแข่งขันระดับโลกนั่นเองค่ะ wow. มอบให้อีกด้วยในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณแอนดี้ผู้จัดการฝ่ายขาย RK ประเทศไทยทางด้านบนเวทีเลยค่ะ